สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับมหัศจรรย์ลายมือตัวเลขนะครับวันนี้ก็จะพามาดูเรื่องอะไรก็ยังไม่รู้เหมือนกันแต่จะเป็นหัวข้อใหญ่ๆก็คือเลาะเรียบเส้นเล่นบนฝ่ามือนะครับเลาะเรียบเส้นเล่นบนฝ่ามือก็คือจะนำเสนอเส้นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยบนฝ่ามือนี่แหละให้ดูนะครับเอามาดูเส้นแรกเอามาดูเส้นแรกเลยนะดูที่จุดเส้นสีส้มนะครับเส้นสีส้มตัวนี้มันก็คือจะว่าได้เป็นการเดินทางเป็นเส้นเดินทางในประเทศบ่อยๆซ้ำๆไปๆมาๆนะเนี่ยคือแนวลักษณะของเส้นสีส้มมันจะมีเส้นสมองเนี่ยวิ่งมาแตะด้วยเนี่ยมันจะมารวมความหมายกันทีนี้เพราะเส้นสีส้มมันบอกว่าเป็นการเดินทางบ่อยๆซ้ำๆมันจะวิ่งเข้าหาทั้งเส้นวาสนามีเส้นสมองวิ่งมาเชื่อมแล้วก็เส้นตัวนี้สีฟ้าอ่อนๆเนี่ยออกไปจากนวลหลักฐานโยงเรื่องของการงานนั่นหมายความว่าตัวนี้ไอ้สีส้มเนี่ยเป็นเส้นที่ว่าด้วยการเดินทางการติดต่อหาลูกค้าข้างนอกเนี่ยเพราะมันมาหาถึงเส้นวาสนาและเส้นสมองสมองก็คือตัวนี้การคิดการวางแผนงานที่จะต้องออกไปติดต่อกับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดต่างที่ออกไปดิวงานไปติดต่องานอย่างนี้มันต้องมีแผนการไม่ต้องมีการวางแผนก่อนเสมอเนี่ยไอ้ตัวเส้นสมองนะมันมาโยงหาเรื่องงานก็คือเรื่องงานไม่ได้ไปอย่างอื่นไม่ได้ไปเที่ยวนะครับในการสร้างรากฐานของตัวเองก็บวกกับเส้นสีฟ้าตัวนี้เข้าไปอีกทีหนึ่งในตำแหน่งนี้ว่าเป็นงานที่บีบบังคับให้ต้องทำก็คือกฎระเบียบที่ต้องทำไม่ได้ตามเป้าตามแผนของบริษัทก็ว่าได้เพราะตำแหน่งนี้คือระเบียบเร่งรีบนะครับในจุดที่ของที่เส้นมันมาเชื่อมกันบริเวณนี้นั่นเองนะมันก็เลยกันว่าเป็นการเดินทางบ่อยๆซ้ำๆในประเทศในลักษณะการติดต่อหาลูกค้าในการทำงานในการที่จะสร้างฐานะของตัวเองที่มีทั้งความเร่งรีบนะครับเมื่อบวกกับเส้นสีเขียวที่ยาวก็หมายความว่าเจ้าตัวก็มีความถนัดมีความเก่งมีความสามารถในการที่จะไปติดต่อในเรื่องการทำงานทำให้ประสบความสำเร็จได้เหมือนกันก็คือเนี่ยเจ้าเส้นสีเขียวที่มันลากยาวขึ้นมาหากันนี้นะครับตัดเข้าตำแหน่งนี้ในตำแหน่งนี้ตำแหน่งที่2ตำแหน่งที่2ในตำแหน่งที่เส้นวัดไอเส้นสมองเส้นสมองสีเหลืองเนี่ยมาโยงหาเส้นสีฟ้าตัวนี้กับเส้นสีเขียวตัวนี้สีแดงตัวนี้นะครับในตำแหน่งเรียกว่าเป็นเนินยานเนินลับด้วยหมายเขาว่าในลักษณะการทำงานเบื้องเป็นในลักษณะของการอยู่เบื้องหลังเบื้องหลังการผลักดันในลักษณะของการซัพพอร์ตข้อมูลด้วยนั่นแหละนะครับและอีกอย่างนึงในตำแหน่งเนินยานเนินลับที่หมายความว่ามาติดกับเส้นสมองคนๆนี้มีเซนส์มีลางสังหรณ์เห็นสิ่งแปลกๆเห็นผีเห็นวิญญาณเห็นผีเห็นวิญญาณนั่นแหละไม่ได้แค่สัมผัสแค่ความรู้สึกแค่ขนลุกขนพองหรืออะไรแบบนั้นเนี่ยอันนี้เห็นเต็มๆเห็นกับตาเนี่ยเห็นตาเนื้อนี่แหละนะเนี่ยพอมีตำแหน่งเดินจานเนินรับตัวนี้ก็คือตำแหน่งที่เส้นสีฟ้าสีเหลืองมาตัดกันในตำแหน่งนี้นะครับมันเป็นเส้นที่สามารถสื่อสารได้เห็นได้มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะจุดนี้ที่เกี่ยวกับว่าเนินจานเนินรับมันเห็นวิญญาณเนี่ยเห็นสิ่งแปลกๆนี่หลายคนแล้วที่เก็บเอาไว้ก็หลายสิบคนอยู่มันก็จะมาเชื่อมกันอยู่ในตำแหน่งนี้แหละของเส้นสมองบางคนก็อาจจะเห็นในช่วงวัยเด็กแต่นี่ไม่วัยเด็กคนนี้วัยโตวัยทำงานนี่แหละวัยทำงานนี่แหละปัจจุบันเนี่ยนะครับวัยทำงานเนี่ยตอนที่ดูให้ก็27-28ในช่วงนั้นนะปัจจุบันนี้ก็มีลูกมีคู่ไปแล้วนะเนี่ยในตำแหน่งนี้นะครับเห็นผีเห็นวิญญาณได้นะดูสั้นชีวิตอีกจุดนึงมาดูอีกจุดนึงจุดที่3นี่คือจุดที่3ก็คือเส้นชีวิตนะเส้นชีวิตเนี่ยจะออกแนวเป็นเส้นชีวิตเดินทางอะแหละหัศจรรย์แห่งลายมือตัวเลขค่ะนี่คือแนวเส้นชีวิตนะครับปลายทางเส้นชีวิตจะมีลักษณะโค้งแล้วก็ตวัดตวัดออกไปข้างนอกไม่โอบเข้าเนินหลักฐานเสียทีเดียวตวัดมาหาตัวไหนมาหาเส้นวาสนาอีกก็เป็นชีวิตเดินทางอีกเนี่ยคนนี้นะเป็นชีวิตเดินทางเนี่ยในตำแหน่งนี้เป็นเชื่อมเข้ามาหาเส้นตัวนี้นะครับเส้นวาสนาเนี่ยอันนี้เป็นในลักษณะของเดินทางในประเทศบ่อยๆซ้ำๆนั่นแหละเช่นอาจจะท
ทำงานอยู่ในกทม.แต่มีบ้านอยู่ชลบุรีอยู่สมุทรปราการอะไรแบบนี้ไปเป็นมาๆไปเป็นมาๆนะครับในลักษณะการใช้ชีวิตนั่นแหละเรียกว่าชีวิตจะเดินทางไปไหนมันก็มีมักจะมีแต่เรื่องงานเท่านั้นนานๆถึงจะได้ไปเที่ยวนะลักษณะแบบนี้นะเดินทางบ่อยๆเพราะในวาสนามันก็บอกอยู่ว่าเป็นวาสนาที่ค่อนข้างเหนื่อยอยู่นะค่อนข้างเหนื่อยอยู่นะแนววาสนามีเส้นมีอะไรมาตัดมาขวางบางครั้งบางช่วงก็มีปัญหากับคนในที่ทำงานด้วยกันอีกอย่างเงี้ยนะในลักษณะของเส้นที่มาตัดเครียดอย่างเงี้ยนะครับมือนี้ก็จะมีอยู่3เรื่องหนึ่งแนวของเส้นชีวิตเดินทาง2มีเส้นเดินทางในประเทศบ่อยๆซ้ำๆมันเลยเป็นความหมายที่สอดคล้องกันกับตัวนี้นะในการสร้างฐานะสร้างรายได้ของตัวเองสามีเส้นมีลางสงวนเห็นผีเห็นวิญญาณก็คือในตำแหน่งนี้นั่นเองนะครับ